อนุภาพของศีลหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือพระราชพรหมยานมหาเถระท่านสอนลูกศิษย์ไว้จุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านจำให้ได้ก่อนเป็นประการแรกเป็นสุตตมยปัญญาแล้วจึงนำไปพิจารณาด้วยปัญญาขั้นต้นของตนเองเมื่อเข้าใจและตีธรรมะนั้นได้ถูกตรงตามความเป็นจริงแล้วก็จะเกิดปัญญาขั้นที่สองคือจินตมยปัญญาและทำซ้ำๆพิจารณาซ้ำๆจนเกิดความชำนาญจนเกิดความอัตโนมัติขึ้นกับจิตหมายความว่าเพียรรักษาศีลด้วยอิทธิบาท4จนศีลรักษาจิตของผู้นั้นเองเป็นอัตโนมัติกลายเป็นศีลานุสติหรือจิตเป็นฌานในศีลหรือจำง่ายๆว่าเพียรรักษาศีลจนกระทั่งศีลรักษาศีลเราไม่ให้ผิดศีลอีกตลอดกาลความเป็นพระโสดาบันปฏิผลเกิดขึ้นที่จุดนี้เองเรื่องมูลเหตุของศีลพระพุทธเจ้าบัญญัติศีลเพื่อใครส่งยกย่องศีลไว้มากมายอย่างไรตัวอย่างอนุภาพของศีลมีอยู่แล้วในตอนต้นผมจึงเลือกเอาข้อความที่หลวงพ่อท่านเน้นต้องการให้พวกเรารู้แล้วนำไปปฏิบัติต่อให้เกิดผลโดยเขียนเป็นข้อๆเพื่อสะดวกในการจดจำดังนี้ 1. หากศีลไม่บริสุทธิ์ความหวังเรื่องสมาธิหรือมรรคผลย่อมไม่เกิดถือเป็นกฎตายตัวพระองค์สอนหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาไว้3ประการคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งย่อมาจากอริยมรรค8นั่นเอง 2. พระอินทร์ท่านว่ากลิ่นของศีลของพระพุทธเจ้านั้นหอมทวนลมหอมมากจนกลบกลิ่นพระบางคนหนักหรืออุจจาระของพระองค์หมดท่านจึงไม่รังเกียจที่จะมาคอยเทพระบางคนหนักและพระบางคนเบาให้พระพุทธเจ้า 3. บุคคลใดที่มีศีลบริสุทธิ์จึงเป็นที่รักของสัตว์คนเทวดาและพรหม 4. ศีลเป็นด่านแรกของการปฏิบัติพระกรรมฐานในพุทธศาสนา 5. ศีลเป็นด่านแรกของการป้องกันอบายภูมิ4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน 6. ศีลจะบริสุทธิ์ได้ต้องอาศัยมีสมาธิคุมสมาธิจะทรงตัวได้ต้องอาศัยศีลบริสุทธิ์คนใดไร้ปัญญาคนนั้นหาศีลไม่ได้คนใดไร้ศีลคนนั้นมีสมาธิตั้งมั่นไม่ได้คนใดไร้สมาธิคนนั้นไม่เกิดปัญญาดังนั้นศีลสมาธิปัญญาจึงสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแยกจากกันหรือขาดตัวหนึ่งตัวใดไม่ได้มิจฉาทิฏฐิจะเกิดกับจิตผู้นั้นได้ตลอดเวลา 7. ผู้ใดจิตทรงศีลเป็นปกติจนเกิดสมาธิเองชื่อว่าเป็นศีลานุสติเป็นผู้เข้าถึงไตรสรณคมอย่างแท้จริง 8. ประโยชน์ของศีลหรือผลของศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สีเลนะสุขิตังยันติปัจจุบันอยู่ก็เป็นสุขตายไปก็เป็นสุขเกิดใหม่ก็เป็นสุขสีเลนะโภคสัมปัตตาปัจจุบันจะไม่อดตายตายไปก็มีอริยทรัพย์มากเกิดใหม่ก็มีทรัพย์สีเลนะนิพพติงยันติศีลเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพานได้ง่ายพระองค์ทรงรับรองถึงขนาดนี้ผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้ 9. ทรงตรัสไว้ว่าคนที่ควรยกย่องคือภิกษุที่ไม่ถูกตำหนิเรื่องศีล 10. ทรงตรัสว่าปัญญาอันศีลชำระให้บริสุทธิ์ศีลอันปัญญาชำระให้บริสุทธิ์ศีลมีในบุคคลใดปัญญาก็มีในบุคคลนั้นศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญาปัญญาของบุคคลผู้มีศีลศีลกับปัญญาเป็นยอดในโลก 11. พระสารีบุตรเทศว่าคนที่มีศีลแล้วทำบุญ
หากตั้งใจจะไปเกิดที่ไหนก็มีผลตามนั้นเพราะเหตุความบริสุทธิ์ของศีล 12. คุณสมบัติของพระโสดาบันในสังโยชน์3ข้อแรกนั้นข้อที่เป็นหลักใหญ่ก็คือการมีศีลบริสุทธิ์ตลอดเวลา 13. ผู้ใดมีธรรม4ประการในตนและรักษาไว้ได้ไม่เสื่อมชื่อว่าประพฤติใกล้พระนิพพานแล้วธรรม4ประการนั้นก็คือ4ข้อในจารณะ15ศีลสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาและชาคริยานุโยค2ข้อแรกสำรวมเรื่องกามข้อที่3สำรวมเรื่องการกินข้อที่4สำรวมเรื่องการนอน 14. ศีลไม่บริสุทธิ์สัมมาสมาธิก็ไม่บริบูรณ์สัมมาญาณก็ไม่เกิดสัมมาวิมุตติก็ไม่มีดังนั้นศีลจึงเป็นรากฐานใหญ่ของการปฏิบัติในมรรค 8. ศีลสมาธิปัญญามิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิจึงมีศีลเป็นเครื่องวัด 15. พระพุทธองค์ทรงตรัสกับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีว่าสมัยที่ท่านเป็นพราหมณ์ได้ทำทานมามากแต่ผู้รับทานไม่ใช่ทักขิไณยะบุคคลหมายถึงบุคคลที่ไม่มีศีลไม่ใช่พระอริยะเจ้าทำให้อานิสงส์ของทานมีน้อยถ้าผู้รับบริสุทธิ์มากเท่าใดผลของทานจะคูณด้วย100ตามลำดับต่ำที่สุดจนถึงสูงที่สุดที่ทรงตรัสไว้โดยย่อๆดังนี้ทำบุญหรือทำทานกับสัตว์เดรัจฉาน100ครั้งสู้ทำบุญกับคนไม่มีศีล1ครั้งไม่ได้ตามลำดับขึ้นไปมีผลคูณ100เท่าตามลำดับคือทำบุญกับคนมีศีลกับพระอริยะเจ้า8ระดับคือพระโสดาปัตติมรรคพระโสดาปัตติผลจึงถึงพระอรหันตผลถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถวายสังฆทานวิหารทานธรรมทานและที่สูงที่สุดคืออภัยทานความจริงแล้วทรงตรัสไว้ละเอียดยิ่งกว่านี้แต่ขอเขียนไว้แต่พอประมาณเพื่อให้จำง่ายๆเท่านั้นผู้มีปัญญาจึงเลือกทำบุญเพื่อให้ได้บุญมากๆไว้ก่อนส่วนใหญ่จึงมักถวายสังฆทานกันเป็นส่วนมากสรุปว่าบุคคลในโลกนี้จะหาคนที่มีศีลบริสุทธิ์เท่ากับพระพุทธเจ้านั้นไม่มี 16. ศีลสร้างคนให้เป็นพระได้หรือสร้างสมมุติสงฆ์หรือนักบวชให้เป็นพระอริยะเจ้าได้ 17. ผู้มีศีลบริสุทธิ์ตลอดเวลาจึงเท่ากับพกพระไว้กับตัวตลอดเวลาหมายความว่าบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเด็กตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไปหากรักษาศีลจนกระทั่งศีลรักษาจิตเขาไม่ให้กระทําผิดศีลอีกบุคคลนั้นไม่มีทางจะตกนรกอีกเพราะจิตดวงนั้นได้เป็นพระเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาคือพระโสดาบันจึงเท่ากับพกพระภายในไว้กับจิตเป็นวัตถุมงคลภายในในมงคล38ซึ่งพระองค์ทรงตรัสสอนไว้อยู่อันดับที่29การเห็นสมณะหรือพระภายในจัดเป็นอุดมมงคลหรือเอาจิตเอาปัญญาของเราเห็นพระไม่ใช่เอาลูกตาเห็นพระซึ่งไม่มีการเสื่อมหรือสลายตัวหรือถอยหลังหรืออนัตตาตลอดไปต่างกับการสร้างพระภายนอกซึ่งพวกเราที่ศรัทธาเข้ามาในพุทธศาสนาต่างก็สร้างพระภายนอกกันมาเป็นอสงไขยชาติสร้างแล้วสร้างอีกพระภายนอกในที่สุดก็เสื่อมแตกพังสลายตัวหรืออนัตตาทุกครั้งไปจึงสู้สร้างพระภายในไม่ได้ผู้มีปัญญาท่านเชื่อพระพุทธเจ้าจริงด้วยการปฏิบัติโดยการตัดสังโยชน์3ข้อแรกให้ได้ซึ่งความสำคัญอยู่ที่ข้อ3คือรักษาศีลจนศีลรักษาเราให้เป็นศีลานุสติเท่านั้นเองพระภายในก็เกิดขึ้นมั่นคงถาวรตลอดกาล
รายละเอียดมีมากขอกล่าวไว้เพียงเท่านี้18เมตตาเป็นอาหารของศีลหรือพรหมวิหาร4เป็นอาหารของศีลสมาธิและปัญญา19ศีลนำไปสู่มีหิริโอตัปปะหมายความว่าศีลเปลี่ยนคนซึ่งแปลว่ายุ่งชอบสร้างแต่ปัญหาขยันหาทุกข์ใส่ตัวให้มาเป็นมนุษย์ซึ่งแปลว่าประเสริฐแต่มนุษย์ยังมีคุณธรรมต่ำกว่าเทวดาซึ่งมีหิริและโอตัปปะเป็นคุณธรรมจะเข้าใจดีให้ศึกษาเรื่องอนุปุพพกถา5ซึ่งพระองค์ทรงตรัสสอนบุคคลกลุ่มใหญ่บ่อยๆให้มีดวงตาเห็นธรรมกันมากมายอนุปุพพกถา5มีทานกถาศีลกถาสักกะคถาโทษของกามหรือกามกถาและเนกขัมมกถาหรือคุณของการออกจากกาม20ทรงตรัสกล่าวถึงโทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลไว้5อย่างคือ 1. ย่อมเสื่อมโภคทรัพย์เพราะความประมาท 2. ย่อมเสียชื่อเสียงไปในทางไม่ดี 3. ย่อมเข้ากับใครไม่ได้สนิท 4. ย่อมหลงตาย 5. ตายแล้วย่อมไปสู่ทุกขติส่วนคุณของศีลก็มี5ข้อมีผลตรงข้ามกับโทษของศีล 21 ทรงตรัสไว้มีใจความว่าการให้ทาน5อย่างหรือการให้ศีล5นี้จัดเป็นมหาทานอันบัณฑิตรู้ว่าเป็นเลิศของทานซึ่งมีมานานแล้วจัดเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะ 22 เป็นข้อสรุปอนุภาพของศีลศีลเป็นกำลังอย่างไม่มีที่เปรียบศีลเป็นอาวุธอันสูงสุดศีลเป็นเครื่องประดับอันประเสริฐศีลเป็นกรอบอันอัศจรรย์ศีลเป็นคุณรวมกำลังเป็นเลิศศีลเป็นเสบียงเดินทางอย่างสูงสุดศีลเป็นผู้นำทางอย่างประเสริฐศีลเป็นเครื่องขจรไปทั่วทุกทิศศีลเท่านั้นที่เป็นเลิศในโลกส่วนผู้มีปัญญาย่อมเป็นผู้มีศีลศีลเป็นผู้ชนะในหมู่มนุษย์และเทวดาเพราะศีลและปัญญาเป็นธรรมคู่กันศีลเป็นรากฐานของการบำเพ็ญเพียรภาวนาการภาวนาถ้าไม่มีฐานคือไม่มีศีลรองรับก็ยากที่จะสำเร็จได้หรือไม่มีทางสำเร็จศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นเป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลายศีลเป็นประมุขของธรรมทั่วไปซึ่งควรพากันชำระศีลให้บริสุทธิ์ศีลเปรียบเสมือนรากแก้วของต้นไม้ศีลเป็นคุณสมบัติของพระและคารวาสคนจะเป็นพระได้อยู่ที่ศีลคารวาสก็เช่นพระโยคาวจระและพระโสดาบันเป็นต้นศีลรักษาง่ายถ้าผู้นั้นเห็นโทษของการทำบาปจริงๆคือเห็นและเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมศีลเป็นเครื่องวัดความดีของหมู่สัตว์ศีลเป็นทรัพย์อันประเสริฐไม่อดไม่จนมีอริยทรัพย์ศีลส่งเสริมความดีให้กับผู้รักษาตั้งแต่ต้นจนอวสานสร้างคนให้เป็นพระศีลสร้างพระธรรมดาให้เป็นพระอริยเจ้าและพาส่งให้เข้าถึงพระนิพพานใครมีศีลเท่ากับพกพระไว้กับตัวไปไหนก็มีพระไปด้วยมีวัดไปกับตัวเป็นมงคลเป็นของประเสริฐเมตตาเป็นอาหารของศีลผู้ใดเจริญเมตตาศีลไม่มีขาดศีลนำไปสู่ความมีหิริโอตัปปะดังนั้นผู้ใดอ่านข้อที่22เพียงข้อเดียวและจำได้แล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผลก็เท่ากับรู้เรื่องศีลตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ21ได้ทั้งหมดพระพุทธองค์ทรงตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ศีลที่เป็นกุศลย่อมถึงอรหันต์โดยลำดับด้วยประการดังนี้แลสรุปส่งท้าย9ข้อ 1. การให้ทาน5อย่างหรือศีล5จ
ัดเป็นมหาทาน 2. ศีลเป็นคุณสมบัติของพระและคฤหัสถ์ 3. ศีลเป็นแม่ของพระธรรม 4. ศีลเป็นมารดาของพระพุทธศาสนา 5. ศีลเป็นรากฐานของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา 6. การให้ธรรมหรือศีลเป็นทานชนะทานทั้งปวง 7. การสร้างพระภายในให้เกิดขึ้นความสำคัญอยู่ที่ศีล 8. แม้ตถาคตเองเมื่อยังมีพระชนชีพอยู่ก็เคารพในศีลหรือพระธรรม 9. พระธรรมหรือศีลจึงมีคุณค่าสูงสุดในโลกนี้ศีลมี3ขั้นขั้นที่1ไม่เอากายไปกระทำผิดศีลพวกนี้ตายแล้วไม่ตกนรกแต่ยังต้องเกิดอีก7ชาติจึงจะไปพระนิพพานได้ขั้นที่2ปากไม่พูดให้ผู้อื่นกระทำผิดศีลเพื่อตนตายแล้วต้องเกิดอีก3ชาติจึงจะไปพระนิพพานได้ขั้นที่3จิตไม่ยินดีด้วยเมื่อเห็นผู้อื่นกระทำผิดศีลตายแล้วต้องเกิดอีก1ชาติจึงจะไปพระนิพพานได้